สวัสดีครับอยู่กับ Isuzu D-Max คันเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้ใส่กันชนท้ายโอบจากค่ายจังเกิ้ลแล้วเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับท้ายโอบรุ่นใหม่นะครับไม่เจาะรูกลมนะครับเจาะรูเหลี่ยมรหัส PJ251 จากค่ายจังเกิ้ลครับอันนี้เราใส่กับใน Isuzu D-Max All New คันเดิมเราเป็นแคปนะครับย้ายมาใส่ Isuzu D-Max All New 4ประตูนะฮะนี่ครับคุ้มค่าจริงๆครับขนาดคันเดิมไม่ได้ใช้แล้วนะครับยังเอามาใส่คันนี้ได้เลยนะครับท้ายโอบ Isuzu D-Max All New นะฮะตัวนี้สินค้าตรงรุ่นนะครับหูล่านะครับพร้อมหัวบอลให้มาในชุดเลยนะครับพร้อมกับไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนนะครับให้มาเลยนะครับติดตั้งตามตำแหน่งรูเดิมของตัวรถนะครับไม่ต้องเจาะไม่ต้องคว้านใหม่นะฮะโอเคนะครับฝากไว้ครับสำหรับกันชนท้ายสไตล์ออฟโรดใน Isuzu D-Max All New นะครับจากจังเกิ้ลนะครับรหัสสินค้า PJ251 นะครับโอเคครับสนใจทักเข้ามาที่ช่องทาง YouTube นะครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0819537181คลิปนี้ลาไปก่อนเชิญคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ